มันจะเป็นเพลงที่3แต่เราก็มีความสามารถค่ะที่เปลี่ยนคือเสียงร้องมาจากไม่หวังจนสูงสุดแต่ก็ไม่หยุดเมื่อสิ้นหวังคือคำจำกัดความของเธอที่ได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้จนทำให้เธอกล้าที่จะตัดสินใจเผชิญหน้ากับโอกาสดีๆจากการเข้าประกวดร้องเพลงในรายการ Thailand Got Talent ฤดูกาลที่1จนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและปัจจุบันเธอได้มีอัลบั้มเพลงของตัวเองอย่างที่เธอฝันมันเปลี่ยนตอนนี้รอจะฟังคำนั้นค่ะสำหรับหนังสือที่เลือกมาในวันนี้นะคะชื่อว่าหนังสืออีกหนึ่งมุมมองค่ะก็หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่รวมบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์มิซูโอะคาเวสโกค่ะหนังสือเล่มนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเบลในเรื่องของการที่เขาสอนให้เรารู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่กล้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเบลจะทำอะไรเบลจะติดในเรื่องของเพศนะคะแล้วก็คือกลัวว่าคนจะมองเป็นกระเทยเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกเหมือนกับเราไปซ้ำเติมตัวเองแต่พอได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้มันทำให้เรามองถึงความจริงความเป็นจริงที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเราเพียงแค่ไม่ไปยึดติดกับอะไรภายนอกอะค่ะคือเหมือนกับแบบใครเขาจะคิดยังไงให้เขาคิดไปเพียงแต่เราคิดดีให้กับตัวเราและทำตอนนี้ให้ดีที่สุดเบลสามารถที่จะนำมาทำให้ตัวเองอะมีทุกข์น้อยลงรักตัวเองอย่างไรจึงจะอยู่ในธรรมธรรมหมายถึงความจริงที่มันมีของมันนี้อยู่แล้วถูกไหมคะก็คือการที่ให้เราเนี่ยรักตัวเองให้เป็นและรู้จักยอมรับความจริงให้เป็นนั่นเองค่ะหากคุณคืออีกคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านหรืออยากได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากหนังสือติดต่อมาได้ทาง Facebook รายการครับเป็นหนังสือเล่มอีกเล่มนึงที่ทำให้เบลเนี่ยมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็กล้าที่จะไปประกวด Thailand Got Talent เพราะว่าต่อให้คุณซ้อมมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านครั้งแต่ถ้าเกิดคุณไม่กล้าแล้วแสดงออกไปมันก็คือออกมาไม่ดีแต่เบลคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วก็โอกาสดีแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆดังนั้นตอนนี้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ทำมันให้ดีที่สุดแล้วก็เผชิญหน้ากับมันเพราะว่าทุกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาหาเราเนี่ยเราสามารถที่จะมีทางออกได้เสมอค่ะ